โอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มิซี่ครับวันนี้เราใช้พื้นฐาน Adobe After Effects CC 2017กันอัปเดตที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ณปัจจุบันก็พื้นฐาน After Effects มีพื้นฐานเนาะมีใช่ไหมครับเห็นทุกคนมีครับ เราก็จะขึ้นง่ายๆหรือว่าเราจะสร้าง composition กันก่อนก็คือสร้างพื้นที่ในการทำงานเหมือน Photoshop ก็คือ new กระดาษขึ้นมานะนี่เป็น new พื้นที่วิดีโอของเราก็นะครับก็ new project ปุ๊บมันก็จะเป็น project เปล่าๆนะครับก็เมนูปรับ workspace ได้นะครับปรับเมนูต่างๆได้ปรับเป็นเพนเป็น effect เป็นอะไรก็ได้ให้เราใช้เป็นพวกนี้มันเรื่องง่ายอยู่แล้วเพราะว่า after effect มันจะต่างจาก Photoshop จริง Photoshop เราไม่ค่อยได้ยุ่งอะไรมากมีแค่ layer แค่นั้นใช่ป่ะแต่ after เครื่องมือมันค่อนข้างเยอะนะครับต้องใจเย็นๆแล้วก็หมั่นฝึกฝนเพราะว่าถือว่าทำงานได้ค่อนข้างหลากหลายมากๆเลยนะก็เอาเป็นว่าเรากด new ขึ้นมาแล้วใช่มั้ยครับที่ใช้ workspace เป็นแบบanimation นะครับนี่เบสิกธรรมดาง่ายๆก็ส่วนที่เราต้องรู้ก็คือส่วนของโปรเจกต์นะครับ composition นะครับ info effect and preset นะครับก็มี effect ต่างๆมากมายนะครับตรงนี้อยู่ฝั่งนี้ส่วนด้านล่างก็เป็น timeline ก็คือตัวที่จะจัดการเวลากับเลเยอร์ทั้งหมดก็คงรู้อยู่แล้วนะครับต่างจากโปรแกรมมายาที่มันไม่มีเลเยอร์แต่ก็มี timeline อ่ะโอเคอันนี้นะครับเรากดนี้เมนูเล็กๆตรงนี้นะครับชื่อว่า create a new composition เราก็แค่สร้าง composition นั่นเองผมพี่ตั้งชื่อว่าอะไรดีตั้งชื่อว่า video 1 after effect มีเงื่อนไขนึงครับที่เราต้องรู้คือห้ามใช้กับโฟลเดอร์เวลาเซฟงานเนี่ยหรือดึงวิดีโอดึงอะไรเข้ามาห้ามใช้โฟลเดอร์ที่เป็นภาษาไทยเด็ดขาดฉะนั้นบางทีเราดึงมาแล้วมันขึ้น error อะไรไม่รู้แปลว่าไฟล์ของเราอาจอยู่ในโฟลเดอร์ที่มีชื่อภาษาไทยอยู่คือเช่นโหลดวิดีโอมาตั้งชื่อวิดีโอ1แต่เป็นโฟลเดอร์วิดีโอคือในจะกี่โฟลเดอร์ซ้อนกันรู้แหละแต่ถ้าอันใดมีภาษาไทยก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับงั้นก็มีการตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้นะครับเป็น resource footage เป็นอะไรก็ว่าไปแล้วก็ขนาดนะครับพี่รุ่นมันรวยให้ด้านต้องเรนเดอร์หนักมากก็คือเป็น1280 × 720หรือเรียกง่ายๆเป็น HDV นะครับ HDTV 72025ไอ้25ข้างหลังคือ25เฟรมต่อวิเราคงจะเคยเห็นแบบแล้วเข้า YouTube ใช่ไหมมันจะมี 240p 360p 720p 1080p นะครับก็คือ p ก็คือมาจากตัวความสูงด้านหลังเองก็คืออย่างอันเนี้ย 1280 × 720ก็คือ 720p นะครับแล้วก็ไอ้ตัวพิกเซลนะครับ Accept Ratio ก็คือตัวบอกว่าพิกเซลของเราเนี่ยมีความยืดหรือเปล่าถ้าปกติมาตรฐานที่สุดทำงานกับดิจิตอลเนี่ยเรียกเป็นสแควร์พิกเซลก็คือพิกเซลจะเป็นสี่เหลี่ยมถ้าเราไปเลือกเป็นแบบ16:9ไปเลยอย่างเงี้ยบางทีเฟรมมันจะยืดพอเราเอ็กพอร์ตปุ๊บจากที่เราดูปกติในเนี้ยเอ็กพอร์ตปุ๊บมันยาวกว่าเดิมมันสั้นกว่าเดิมถ้าเราเอ็กพอร์ตผิดถ้าเราเลือกเป็นสี่เหลี่ยมงานเราทำไซส์ไหนก็ตามก็จะเป็นไซส์นั้นออกมาเลยจบง่ายๆครับแล้วก็สตาร์ทเฟรมนะครับดูเรชั่นสตาร์ทเฟรมคือเฟรมที่เริ่มต้นดูเรชั่นคือเฟรมที่เราจะจบเช่น1นาที60วิกี่เฟรมล่ะนะมาดูเวลากันก็25เฟรมต่อวิใช่ไหมครับเราเอา1นาที30วิก็คือ90วินาทีถูกต้องไหมคูณกับ25ก็ได้กับ2250เฟรม2250แล้วก็พิมพ์เวลาจบเวลาเริ่ม0000นะครับกดโอเคปุ๊บพอเราอินพุตมาแล้วเนี่ยปกติตรงนี้นะครับมันจะเป็นเวลาแบบนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนเวลาเป็นไทม์ไลน์คือเป็นเฟรมมันจะมีเปลี่ยนได้นะคือกดคอนโทรลค้าง1ครั้งนะครับคลิกเมาส์ซ้ายที่ตรงนี้มันเปลี่ยนเป็นเลขเฟรมได้เห็นไหมมีสองมาตรฐานคืองานบางอย่างต้องการความละเอียดเวลาที่เราทำโรโตกันจำได้ไหมดูเป็นเฟรมฉะนั้นงานในนี้ก็จะใส่เป็นเฟรมแต่นี่เป็นเวลาเป็นวินาทีเราใส่เป็นวินาทีก็ได้นะก็คือจบที่1นาที24เฟรมมันหายไป1อันเพราะว่ามันเริ่มต้นที่00เนี่ยนะครับก็คือมันทนกันได้1เฟรมไม่เป็นไรไม่ต้องสี่เหลี่ยมแต่ว่าถ้าดูเป็นเฟรมมันก็จะจบลงที่เนี่ย2249เพราะว่ามันเริ่มต้นที่0000แต่ถ้าเราอยากให้เป็น2250เป๊ะๆใช่มั้ยครับเราแค่แก้ตอนเริ่มต้นเป็น1มันจบเป็น2250ก็คือเริ่มต้นที่1จบที่2250เท่าเดิมแต่แค่ตัวเลขเปลี่ยนนะครับแค่นี้ยากมั้ยไม่ยากมั้ยนี่คือพื้นฐานโอเคคราวนี้เราลองดูง่ายๆก่อนว่าเราจะทำอะไรกับมันดีพี่ขอแป๊บนึงแล้วกัน
โอเคเราก็ลากวิดีโอของเราใส่เข้ามาก่อนครับอันนี้เอาเพลงพันลำพังมานะครับอันนี้เรามีช่วงเวลาละไอ้ตรงไหนไม่มีเนื้อร้องเราไม่ต้องไปทำหรอกมันไม่มีประโยชน์เราก็ฟังวิธีการฟังก็คือกดคอนโทรลค้างนะครับอัพเตอร์ไม่เหมือนที่มีนะช่วยกดสเปซแล้วเล่นแล้วมีเสียงอัพเตอร์ไม่มีนะครับคนละรูปแบบกันโอเคตอนนี้เราก็แค่เลื่อนไฮไลท์ต้องการก่อนว่าเอ๊ะมันร้องตรงไหนเนาะมาดูเวฟฟอร์มก็ได้ครับว่ามันมีเสียงช่วงไหนแล้วก็เลื่อนแล้วก็ฟังกดได้ครับได้เห็นชัดก่อนว่าเอ๊ะเราทำอะไรกับภาพถ้าสมมติเรายังไม่ซีเรียสกับภาพเราต้องการเลือกฟอนต์ก่อนแล้วก็ล็อกวิดีโอไว้ไม่ต้องยุ่งอะไรมากสมมติเราได้ทำลายแล้ววิธีการเทสจะฟังว่าเพลงเนี่ยมันโอเคไหมแล้วคลิกกดคอนโทรลนะครับก็กด0อันนี้มันมาเพลงมันมาเร็วไปนิดนึงเราเลือกขนาดไหนก็ได้โอเคเราก็ได้ฟังเพลงแล้วเราก็เริ่มจัดทีละจุดก่อนนะครับหรือว่าพี่ควรจะปูพื้นฐานการขยับข้อความไม่รู้เรื่องเลยน้องเฟยไม่รู้เรื่องเลยครับโอเคงั้นเราสร้างคอมโพสิชันใหม่ชั่วคู่ก่อนแล้วกันพี่ต้องการแค่500เฟรมพอพี่ก็เริ่มที่1ถึง500นะครับสมมุติเราไม่ต้องซีเรียสเรื่องเนื้อหาละกันเราก๊อปมันเลยนะครับก๊อปเนื้อเพลงมาจาก YouTube เราก็กดตัวทีสร้างข้อความง่ายๆนี่โพสต์พื้นฐานทั่วไปนะครับคลิกปุ๊บกดเพจเราก็มีฟอนต์ขึ้นมา1อันสวยงามอันนี้ฟอนต์ก็แล้วแต่เราว่าเราจะเลือกฟอนต์อะไรนะครับก็พยายามเลือกฟอนต์ให้เข้ากับเนื้อเพลงเพลงหวานๆก็เลือกฟอนต์หวานๆหน่อยก็ได้เพลงอันนี้มันแบบชิลๆสกายเลเก้ก็ลองเลือกดูแต่พี่ติดว่าพี่ไม่เลือกแล้วกันพี่เอาไปตามเลยแล้วกันก็คือใช้ฟอนต์นี้ไปก่อนนะครับคราวนี้เบสิกของ After Effects นะครับคือการเลื่อนข้อความง่ายๆเข้ามานะP คือ position ถ้าเรากดลงมาสามเหลี่ยมแบบนี้ก็ได้มันก็จะมีเรื่องของ transform ใช่ไหมครับ position scale rotation แล้วก็ opacity ทั้งหมดนี้จะมีการคีย์กันได้แยกทั้งหมดเลยไม่ต้องซีเรียสนะครับก็ใช้โปรแกรม animate อื่นๆไหมถ้าอย่างใช้แฟลชใช้อะไรเงี้ยมันจะมีคีย์เฟรมเดียวคือคีย์ก็คือคีย์ทุกตัวแต่เนี้ยมันคีย์แยกเป็นตัวๆได้มือใหม่มักจะงงเพราะว่าแม่งต้องคีย์ทุกอันแล้วมันก็จะดูเยอะดูปุ๊บเราก็จะเริ่มงงนะครับแต่คราวนี้เราพูดถึงง่ายๆก่อนว่าเราอยากจะขยับข้อความมันยังไงดีกับพื้นฐาน After Effects ณตอนนี้นะครับวิธีการง่ายๆของเราก็คืออยากจะเลื่อนใช่ไหมเลื่อนก็คือ position การขยับตำแหน่งนะครับก็คือวิธีการทำงานจริงๆถ้าสมมติเรารู้แล้วว่าท่อนนี้คือข้อความปรากฏขึ้นมาเห็นชัดเจนเราควรจะต้องคีย์ณจุดนั้นก่อนนะคีย์ณจุดนี้เอาไว้ก่อนคือกดคีย์ปุ๊บมันปักหมดตรงนี้แล้วนะครับพอเราเลื่อนกลับไปเลื่อนแล้วเราก็เลื่อนข้อความออกนะครับเลื่อนออกไงก็ได้เลื่อนทางไหนก็ได้คลิกเลื่อนได้เลยนะครับมันจะมีเส้นๆอย่างเงี้ยงอกขึ้นมาเห็นไหมครับมีเส้นๆอย่างเงี้ยงอกขึ้นมาไอ้เส้นๆตรงเนี้ยหมายถึงจุดที่มันเคลื่อนที่ในแต่ละหนึ่งในแต่ละเฟรม1จุดก็คือ1เฟรมฉะนั้นมันก็จะมีความเร็วในระดับนึงเห็นไหมเพราะตอนเนี้ยมันอยู่ที่26เฟรมก็ประมาณ1วินาทีวิดีโอมัน25เฟรมใช่ไหมคราวนี้เราลองกดเลข0เข้ามาก็เลื่อนได้แล้วนะคราวนี้มันก็เลื่อนไปเรื่อยๆไม่มีไทม์ไลน์ที่สิ้นสุดเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่500ใช่ไหมมันเยอะเกินไปเราก็จะกดไทม์ไลน์ตรงนี้เข้ามาเราจะได้ดูสั้นๆแค่ช่วงนี้เนี่ยไอเนี้ยเลื่อนไปตรงไหนก็ได้ครับเลื่อนอยู่ตรงไหนกด0ก็คือจะเลื่อนแค่ตรงนั้นนะง่ายเนาะง่ายในครั้งนี้ไม่ได้ก็แย่แล้วโอเคส่วนเนี้ยส่วนใหญ่มือใหม่มักจะเป็นอย่างนี้ครับพี่อธิบายให้ฟังเราพูดแต่ยังไม่ได้เคลียร์เลยเราคิดแล้วเดี๋ยวเรื่องข้อความนี้เริ่มจากศูนย์ปุ๊บ
เรากด position เราก็เลื่อนเข้ามาเลื่อนเวลาใช่ไหมเราก็เลื่อนเข้ามาปรากฏว่าไทม์ไลน์ตอนจัดวางอ่ะมันไม่ตรงกับที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกพวกเรามีข้อความไม่เยอะเนี่ยเราคิดไม่ถูกแล้วไงว่าเดี๋ยวมันเริ่มมาอย่างนี้เราจัดวางเสร็จแล้วแต่พอถึงเวลาเราไปคิดแต่แรกมันเริ่มกลับมาต้องไปตรงกับที่เราตั้งไว้ฉะนั้นเราควรทำงานเป็นสเต็ปสเต็ปคือจัดวางที่เสร็จก่อนคีย์ทั้งหมดแล้วค่อยเลื่อนออกหรือไม่ก็คือคีย์จากท้ายมาหน้าหรือหน้าไปท้ายถ้าหน้าไปท้ายเนี่ยปกติอ่ะถ้าไม่เก่งจริงก็จะมักจะมั่วๆกันคือปุ๊บเลื่อนมาอ่ะโอเคถ้าเราเลื่อนตัวเดียวไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเกิดมีข้อความที่ใกล้เคียงระหว่างข้อความเยอะๆพอเลื่อนมาปุ๊บอ่ะไม่ตรงกันทั้งตัวเลยเพี้ยนหมดก็จะเกิดปัญหาแบบว่าเราไม่แม่นเรื่องการคีย์เฟรมซึ่งจริงๆหลักการนี้ใช้ได้ในทุกๆโปรแกรมรวมถึงมายาเพราะว่าบางทีเราทำแค่ขยับไปขยับไปขยับไปปุ๊บแต่กดว่าตอนที่มือจับขวดอ้าวตัวเอื้อมไม่ถึงติดแขนสั้นไปทีวางตำแหน่งถ้าวางตำแหน่งขวดเป็นคีย์เฟรมไว้ก่อนคือเป็นคีย์อย่างคือโอเคแรกอยู่ตรงนี้นะครับยังไม่พูดถึงแอนิเมชันเลยนะอันนี้ทุกตัวอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอันนี้อ๋อคนอยู่ตรงนี้แทนพอจุดต่อไปสิ่งที่เพี้ยนมากที่สุดเวลาทำงานแอนิเมชันคือเช่นเขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเนี่ยเข้ามาปุ๊บแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวเลื่อนออกแต่เราชอบไปคีย์นี้เลยคือเลื่อนออกไปเลยผลปรากฏว่าเลื่อนปุ๊บแม่งวิ่งออกเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีคีย์เฟรมณเวลาที่มันหยุดอยู่นิ่งๆเพราะนั้น2จุดนี้ต้อง copy กันเราสามารถกด Ctrl C และ Ctrl V ได้เลยเพราะว่ามันอยู่ณตำแหน่งเดิมมันควรจะต้องมีจุดคีย์เฟรมออกเมื่อไหร่ถึงจะคีย์แล้วก็ค่อยออกอันนี้เป็นสิ่งที่มือใหม่มักจะหลงกันนะครับมักจะหลงกันว่าอ๋อเนี่ยพอเล่นเข้าออกปุ๊บเดี๋ยวเล่นเข้ามาใหม่เล่นปุ๊บอ้าวพี่ทำไมมันวิ่งเข้ามาเลยอ่ะไม่เห็นหยุดเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้คีย์นะช่วงเวลาที่มันอยู่ข้างนอกนึกออกใช่ไหมบอกว่าเราพี่ก็ว่าเราคงเคยเจอกันอยู่แล้วเรื่องนี้มาเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่แม่นคีย์เฟรมครับปัญหาคีย์เฟรมถ้าเราใช้กับโปรแกรมมายาเป็นอัปเตอร์เป็นพรีเมียร์เป็นอะไรก็ตามเราก็จะทำได้ทั้งหมดเพราะว่ามันอยู่บนเงื่อนไขเดียวกันนะครับเป็นเรื่องของทฤษฎีมากกว่าที่จะเป็นการทำงานนะนี่คือปัญหาที่ง่ายมากๆนะครับพี่ไม่รู้ทำไมไม่ยอมสอนกันโอเคเอาลองดูกันฉะนั้นสิ่งที่พี่เคยสอนทุกคนก็คือพี่บอกว่าทำไลน์แอนิเมชันอ่ะมันเหมือนรางรถไฟแล้วรางรถไฟมันจะมีเป็นหมอนนะไม้หมอนตอนรถไฟจอดแต่ในความจริงคือเวลามันยังเดินไปคีย์เฟรมมันก็อยู่ซ้ำตรงนั้นอ่ะไปเรื่อยๆจนกว่ารถไฟจะออกเมื่อไหร่ปุ๊บก็เหมือนคีย์เฟรมหนักๆที่รถไฟเลื่อนแล้วรถไฟวิ่งอยู่เนี่ยเราคงเข้าใจง่ายเพราะว่าคีย์เฟรมยิ่งถี่ยิ่งวิ่งเร็วแปลว่ารถไฟวิ่งเร็วไอ้หมอนไฟยิ่งวิ่งช้าแล้วรถไฟวิ่งช้านึกออกใช่ไหมแต่การก็คล้ายๆกันถ้าสมมติพี่เลื่อนข้อความพี่นิดเดียวจากจุดนี้โพซิชันมาที่จุดนี้เลื่อนนิดเดียวเห็นป่ะอันเนี้ยมันก็จะถี่ยิบเลยเพราะว่ามันเคลื่อนช้าๆในจุดที่เคลื่อนเนี่ยก็คือไอ้จุดตรงนี้แหละจุดอาร์เชอร์พอยต์ของเราเนี่ยมันเคลื่อน1เฟรมก็คือ1จุด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 มันก็จะช้าๆนะครับลองดูเห็นไหมมันก็เคลื่อนช้าฉะนั้นถ้าเราทำไทโพลิลิกนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าเราควรจะเลื่อนมันเร็วหรือว่าช้าตามจังหวะเพลงนั้นก็ต้องมีการคีย์หมุดปักหมุดบนเพลงไว้ก่อนว่าเฮ้ยจุดนี้นะท่อนนี้ท่อนนี้ท่อนนี้เราจะได้รู้ไม่งั้นเราก็ค่อยงมไปวิธีการอย่างนึงที่ง่ายสุดก็คือวางเนื้อเพลงตามท่อนเพลงก่อนว่าเราจะวางแกะเป็นกี่คำสมมติพี่วางเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้แค่ 2D นะยังไม่เอาขึ้นกับ 3D เลยนะไอ้ร้องเพลงอ่ะรู้เสียงเข้าไมค์ป่ะเนี่ยโอเคสมมติพี่วางข้อความประมาณนี้โง่ๆเลยวางง่ายๆเลยโอเคทุกอย่างอย่างนี้แน่นอนว่าจนมาวันนี้มันต้องมาก่อนคำว่าที่ฝนตกบนทุ่งนาเขียวขจีถูกต้องไหมใช่ไหมง่วงก็เหรอใช่ก่อนโอเคเราเริ่มแบบมารัดทางรัดแล้วนะเราจะใช้คีย์รัดคือกดตัว P นะครับคราวนี้พอมีการจัดวางสองตัวเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าเฮ้ยข้อความเนี่ยมันจะขึ้นหน้าตอนไหนเราไปคีย์นะครับทำงานแบบจากหลังมาหน้าจะง่ายกว่าคือเราคอนโทรลไปแล้วว่าเราจะเอาอย่างนี้บอกจัดวางแบบนี้นะครับ
ปรากฏโปรดักชันไว้ก่อนปึ๊บแล้วก็ถอยหลังเวลาออกมาข้อความนี้เลื่อนมาทางนี้ข้อความนี้เลื่อนมาทางนี้โอเคไหมมันก็จะเข้ามาตรงกันเพราะถ้าเราทำกลับกันเช่นโอเคเดี๋ยวว่างี้แหละไปคิดได้ใจแล้วเลื่อนออกไปก่อนแล้วก็ขี่ไว้เราชอบเป็นอย่างนี้กันเลื่อนเข้ามาอันนี้อยู่ตรงนี้วางไงดีอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้คิดอย่างนี้นี่สมมติเราไม่เคยหันเอาวางงี้แล้วก็ได้คือมันก็จะมั่วของเราไปเรื่อยนี่หรอกบางทีข้อความเยอะขึ้นครับมันจะไงต่อฉะนั้นบางทีข้อความมันเลื่อนเห็นไหมบรรทัดมันจะไม่ตรงกันสังเกตง่ายๆคือข้อความมันเหลื่อมทีแรกดีใจเอ้ยวิ่งตรงกันอย่างนี้อย่างนั้นถึงเวลาอย่างนี้อ่ะยังไงดีวะเนี่ยไม่ตรงกันละจบครับฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องนี้นิดนึงอีกแบบนึงใครได้เพลงเร็วพี่ไม่รู้ว่าน้องๆได้เพลงเร็วกันบ้างหรือเปล่านะครับสมมติได้เพลงเร็วข้อความวิ่งเข้าออกเร็วๆนะครับมีเทคนิคอันนึงเรียกว่า motion blur เวลาสายตาของเราที่มองเห็นอะไรก็ตามเนี่ยตามธรรมชาติมักจะเป็น motion blur เสมอว่าเราหันเห็นอะไรปุ๊บเราขยับมือสักอย่างปุ๊บเราจะไม่ได้เห็นนิ้วเป็นนิ้วขยับเป็นแบบ slow motion เนี่ยเราก็จะเห็นมันเบลอๆระบบมือเงี้ยฟังบ๊ายบายเจอน้องเฟิร์นบ๊ายบายไปก่อนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแบบเป็นเบอร์นั่นคือ motion blur นะครับเพราะว่าเราสายตาเราไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับอันนี้ถ้าเป็นอะไรที่เร็วเนี่ยคงใช้ระยะเวลาประมาณ5ถึงประมาณ3ถึง5เฟรมก็ถือว่าเร็วแล้วนะเพราะถ้าเร็วกว่านั้นเนี่ยบางทีมันเหมือนกระพริบอะเร็วเกินไปนะครับเราทำให้พี่ทำให้ดูโอเคสมมติเราก็ซูมเข้าไปอีกใครได้เพลงเร็วก็สวยหน่อยนะครับวน6เฟรมข้อความเนี่ยฝากไว้เลยเล่นหมดเลื่อนออกอันนี้เดี๋ยวทำแบบไม่มีเวอร์ชันเบอร์ก่อนนะโอเคอันนี้คือในลักษณะของโปรแกรมแต่พอเราใส่เวอร์ชันเบอร์นะครับคำสั่งอยู่ตรงนี้ enable motion blur เรา enable ไปก่อนคือเหมือนเป็นเปิดโหมดใหญ่กันให้มีการทำ motion blur ได้แต่ถ้ากดตอนนี้มันยังไม่ติดเราต้องเปิดโหมดตรงนี้นะครับบางทีอัพเดทบางคนไม่เคยรู้นะครับเปิดมี2โหมดจะมีโหมดกับมีเรื่องของพวกเซตตั้งค่ามันจะมีเป็นปุ่มอย่างเงี้ยเป็น motion blur เห็นไหมครับมันเป็นคล้ายๆกับเหมือนตัวหนอนกลมๆสามารถติดกันให้เปิด motion blur นะคลิกเปิดปุ๊บถ้าปิดตรงนี้ก็คือไม่ทำงานนะเพราะว่าเราสมมติเรา disable ไว้ถ้าเปิดปุ๊บเรากดเลข0นะมันจะดูดีขึ้นน้องเกดนั่งข้างพี่มานะครับนี่ก็คืออย่างนี้โอเคตอนนี้ลักษณะในการเคลื่อนที่ตามความเป็นจริงตอนนี้โปรแกรมของเราเนี่ยมันเคลื่อนที่แบบเขาเรียกว่าความเร็วเท่ากันเสมอเข้าใจไหมคือความเคลื่อนด้วยความเร็วเท่ากันแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราจะปากระดาษเราจะโยนของเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนที่จากความเร็วเท่ากันในอวกาศนี่ไม่มีนะก็คือเราจับแก้วแน่นอนว่ามันก็ไม่ใช่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเสมอกันตลอดเวลาเราจับปุ๊บมันจะมีความเร่งจากศูนย์วิ่งไปหาความเร็วที่ต้องการใช่ไหมมันจะมีเรื่องของการ S in S out นะครับไอ้ตรงนี้วิ่งจากข้างนอกเข้ามาคงไม่เป็นไรแต่เวลาจอดเนี่ยมันควรจะมีการ S in S in คือเราลากครอบ keyframe นะครับคลิกขวาเลือก keyframe assistant แล้วก็เลือก S in S in คือเข้าเป็นไรอ่ะนี่ไม่ตั้งใจเรียนอย่างนั้นเนี่ยทำไมอ่ะไม่เก่งสวยๆอ่ะโอเคนี่คือ S in นะครับคือมันจะมีการสโลว์ก่อนเข้านิดนึงทำให้งานดูไม่แข็งเกินไปโอเคที่พี่ลองยื่นออกไปอีกหน่อยนึงได้เห็นชัดๆว่า S in กับ S out ต่างกันยังไงเห็นไหมเวลาจอดมันจะดูนิ่มกว่าเหมือนรถยนต์เวลาจอดมันเบรกไม่ใช่แบบมันจอดปึ๊บดุดเลยงั้นก็เป็นแบบรถเหมือนรถคิสปาเป็นรถยนต์ชนกับต่อหม้อตึ้มก็คือหยุดเลยตายแน่นอนใช่ไงคือรู้สึกว่ามีการเบรกนะครับทำให้งานดูสมูทมากขึ้นและแน่นอนว่าถ้าทำไทโปลินิกส์เนี่ยมันก็ต้องใส่พวก motion blur งานเราจะได้รู้สึกดูดีเพราะว่าบางทีเราขยับแข็งๆมันก็ไม่สวยไงพอใส่ motion blur ปุ๊บก็สวยแต่ละต้องระวังนิดนึงสำหรับคนที่ทำเพลงเร็วนั่งใส่ motion blur ข้อความทันจะหยุดเลยหยุดไม่ทันจะอ่านอ่ะไม่งอกแล้วก็เบอร์อีกก็สรุปอ่านไม่ออกเลยทีนี้ก็ต้องจับจังหวะกับจัดวางข้อความดีๆนะเดี๋ยวเข้าออกปุ๊บอ่านไม่ออกเร็วเกินนะครับโอเคมั้ยอีกนิดนึงมันไม่จบเราเปิดโหมดของเราก่อน
เอาแบบโหมดเต็มก่อนนะนั้นเข้าใจหรือยังว่าทำไมเขาถึงใช้2จอกันจอไม่พอเพราะไม่งั้นน่ะจอแล้วยิ่งโน้ตบุ๊กมันเล็กใช่ป่ะมันก็จะดูยากมันก็จะเหนื่อยค่อยๆนั่งจิ้มอะไรอย่างเงี้ยถ้าสองจอคือแล้วก็โยนไอ้เนี่ยไปอยู่อีกจอนึงเราทำงานก็เห็นเต็มๆหน่อยเพราะยิ่งคอมยิ่งเยอะๆๆเนี่ยมันยิ่งใช้เวลาแล้วมันก็นั่งเล่นไปเล่นมามันเสียเวลามากวันนี้พี่ใหญ่จะทำให้มัน opacity จาก0ไป100คือหายแล้วค่อยๆเฟดขึ้นมาพี่แค่กด opacity ทั้ง2อันนะครับตัวนี้เป็น 100% งั้นมือใหม่ต้องระวังมือใหม่เหมือนกันนี่ระวังหน่อยพี่อ๋อนี่ opacity 0ไปที่0ไหนเล่นดูก่อนดิพี่มันหายอ่ะน้องไม่คีย์กลับมาแต่มาไม่ล่ะนึกออกใช่มั้ยมันเป็นบ่อยนะครับพี่เลยต้องแนะนำว่าเราควรต้องระวังตรงนี้ว่าคีย์กลับมาด้วยนะครับหรือวิธีคีย์กลับมาเผื่อลบคีย์หน้าออกหรือวิธีเลื่อนคีย์หน้าเป็นคีย์นี้คีย์หายนะครับโอเคอันนี้ก็คือเฟดแล้วเห็นมั้ยมันก็มีเฟดขึ้นมาได้นะครับโอเคอาจจะไม่เห็นผลเดี๋ยวพี่ดึง MV นี้มาใส่ไว้เป็นแบ็คกราวด์ร้องหลังทำขำโอเคเราจะได้เห็นว่ามันเฟดเข้ามาเพราะว่าถ้ามันมีดำๆเฉยๆจะมองไม่เห็นอะไรงานพี่จะแสงไว้ธรรมดาที่ปิดเพลงจะเอาแค่ภาพของเขามานะครับเทคนิคดูไม่ยากนะยากไหมไม่ยากหรอกที่สอนน่ะมันต้องง่ายอยู่แล้วโอเคแนะนำว่าพื้นมันสีอ่อนเพราะความเราก็สีอ่อนมันก็ไม่สวยฉะนั้นเราควรจะเลือกทางไหนทางหนึ่งเช่นอันนี้ให้มันจางลงก็คีย์ไลท์ของ opacity คือกดตัว T นะครับปรับลงไปสัก 10%พี่อยากเป็นแอมเบียนต์เบาๆไม่ต้องซีเรียสมากได้รู้แบ็คกราวด์ได้ดูมินิ่งกันไปนะครับเป็นวิธีรักไก่ที่โอเคแบ็คกราวด์ก็มีอะไรขยับบ้างโอเคพอความวิ่งเข้าแล้วมันก็ต้องหยุดอยู่แป๊บนึงให้คนอ่านก่อนก็คือวิวแล้วช่วงนี้คือข้อความให้คนอ่านเข้ามา11วิปุ๊บอ่านหรือเช่นจมนาวันนี้มาก่อนแล้วตามด้วยข้อความหลังมีวิธีการทำสองวิธีคือ1เลื่อนไทม์ไลน์เลยตรงๆอย่างนี้มาข้างบนมาก่อนปึ๊บปิดข้างอันนี้มาก่อนใช่ไหมปึ๊บก็ปึ๊บกับอีกวิธีหนึ่งก็คือเลื่อนเฉพาะคีย์เฟรมเห็นไหมก็ได้มีค่าเท่ากันไม่แตกต่างกันนะครับไม่แตกต่างกันปึ๊บหรือเราจะให้เลื่อนแบบเหลื่อมๆกันหน่อยก็คือให้แบบอันนี้เลื่อนปุ๊บนี่จบแล้วก็อันนี้ก็วิ่งเข้ามาเลยก็ได้โอเคไหมปึ๊บแต่คนนี้ตอนออกเราอาจจะออกพร้อมๆกันเช่นปึ๊บวิ่งมาถึงวินาทีที่16ใครได้เพลงช้าก็เร็วก็โชคดีนะใครได้เพลงเร็วก็ช้าไอ้ก็ต้องขยับดีเยอะนะก็เหนื่อยหน่อยอาจจะคีย์รวมวิธีการคีย์รวมนะครับก็ง่ายๆมันจะมีเป็นหมุดเป็นเมสเนี่ยเห็นไหมเป็นเมสมันมีหลายเมสเนี่ยค่ะมันมีเป็นเมสนะคะแล้วก็ลากอันเรียกว่าเป็นเมสลูกเกตแล้วกันอันนี้เพียรจะเลื่อนขึ้นอันนี้เลื่อนขึ้นข้างบนอันนี้เลื่อนลงเมสลูกเกตเหล่านี้ก็จะเลื่อนเห็นนะคันนี้ไอ้ค่า motion blur มันติดอยู่แล้วเราไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องมันไปที่ edit ไม่ต้องนะเปิดแล้วก็คือเปิด opacity จะแบบเป็น0อ่ะอันนี้ผิดอันเราผิด0อ่ะนี้ก็ได้ได้นะปึ๊บเห็นนะขั้นสั้นง่ายๆแค่นี้เองตรงไหนบ้างที่ว่ายากผมใส่มากผมใส่นะหรือไม่เคยเปิดอัปเตอร์มาก่อนเลยในชีวิตนี้คราวนี้พี่จะขึ้น 3D แล้วนะอันนี้ 2D มันง่ายโอเคเดี๋ยวสอนอีกนิดนึงแล้วกัน
ทีนี้ถ้าสมมติข้อความนี้มันหมดแล้วนะครับวิธีการสิ้นสุดที่สุดไทม์ไลน์ของมันเนื้องานมันเนี่ยก็กด alternate rolling ก็คือหดเข้ามาก็คือถ้าไม่มีตรงนี้ต่อให้อยู่ตรงนี้ตัวไหนก็ตามก็จะหายไปถือว่าเนื้องานมันไม่มีก็คีย์เฟรมมันอยู่ตรงไหนก็ได้เนื้องานก็คือถ้าตรงเนี้ยมันมีอยู่แปลว่าแสดงปรากฏอยู่นะครับไม่เกี่ยวกับ opacity นะปรากฏอยู่คือถ้าเพิ่ม opacity เป็น100มันก็มองเห็นถ้ามันเป็น0ก็มองไม่เห็นแต่แค่อันเนี้ยควรจะสิ้นสุดที่คีย์เฟรมสุดท้ายที่เราจะใช้แต่บางทีบางครั้งนะครับเป็นแบบท่อนฮุกที่ร้องซ้ำๆหลายๆรอบอาจจะกระพริบขึ้นลงก็ไม่ต้องทำใหม่แค่ก๊อปคีย์เฟรมวางหรือบางคนก็ถนัดเป็นดูพลิเคทอย่างนี้ไปเลยก็ได้คอนโทรลดีระวังอีกสมมตินี่เป็นท่อนฮุกก็ขึ้นลงปุ๊บๆอย่างนี้ได้เลยก็เทคนิคพวกนี้แล้วแต่ความถนัดโอเคสมมติท่อนต่อไปเราก็แค่กดตัว T ใช่ไหมครับถ้าน้องแบบเกิดต้องทำงานละเอียดที่ต้องดีไซน์จริงๆจังๆเนี่ยพี่คิดว่าอาจจะมีการจัดคำหรือจัดข้อความในโปรแกรม Illust ก็ได้นะครับคราวนี้พี่ลองปรับเทคนิคเพิ่มนี่กดตัวที่เห็นนะพี่ตัดคำลองเช่นคำว่า Set Me Free เนี่ยพี่จะใช้เป็นอะไรดีล่ะเป็นสีเป็นรูปภาพซ้อนเข้าไปในคำว่า set me free คือเอาแบ็กกราวด์เนี่ยเป็นแบ็กกราวด์สีชัดอยู่ตรงนี้แทนคือเนี่ยเอาไม่อย่ากดแถวนี้นะโอเคสมมติเท่านี้คือปกติข้อความมันก็เป็นนี้ธรรมดาไม่มีอะไรใช่ไหมครับว่าเฮ้ยอาจจะแบบ set me free โอเคเอาแบบมีย่อขยายบ้างละกันว่าจริงย่อขยายมันก็ไม่ได้ต่างจากเมื่อกี้นะครับพี่โน้ตมีเลื่อนด้วยขยายด้วยแบบปุ๊บๆข้อความแบบแนวปุ๊บปั๊บนะครับสไตล์ที่พี่เรียกเวลาเราสร้างข้อความใหม่เนี่ยทำลายมันจะอยู่ถึงข้างหน้าเห็นป่ะให้เรากด alternate bold ไว้กดเข้าไปคืออย่าไปแสดงตรงนั้นเพราะบางทีเราต้องการโชว์แค่ตรงนี้ก็ตัดแค่ตรงนี้พอนะครับกดตัว S คือ scale แล้วก็กดP shift P คือถ้าต้องการแบบเลขหลายตัวนะครับแบบจะ S ด้วย P ด้วย R ด้วย position เนี่ยก็ให้กดอะไรก็ได้ก่อนเช่น position ก่อนก็ได้ P shift S shift R กดครั้งเพื่อเปิดตัวที่เราต้องการหรือกด shift T ด้วยก็ได้ถ้ากดไปกด T ตัวเดียวมันก็จะโชว์แค่ opacity นะครับเราทำอะไรบ้าง scale กับ opacity และการ2อย่างแน่นอนว่าพี่แนะนำว่าทำตรงปลายก่อนคีย์เก็บไว้ก่อนสไตล์พี่คือคีย์เก็บไว้ก่อนแล้วค่อยถอยหลังมานะครับอันนี้ขยายแต่คราวนี้เฮ้ยงานเข้าแล้วจุดเลื่อนของเราจุดหมุนของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงกลางวิธีการเลื่อนคือกดตัว Y ครับกดตัว Y แล้วเลื่อนไปไว้ณตำแหน่งที่เราต้องการจริงๆมันมีกึ่งปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินชื่อว่าเซตอะไรเซตพอยต์เซตเซนเตอร์พอยต์อะไรวะนั่นคือเซตได้เลยว่าจะว่าตำแหน่งไหนพี่ก็ไม่รู้ว่าทำไม After Effects ไม่ทำเครื่องมือนี้แทนที่มันน่าจะเซตได้เลยแต่ไม่มีปลั๊กอินนะครับมีปลั๊กอินอยู่มีเครื่องมืออีกอันนึงไหนวะอะไรเครื่องมืออะไรอะไรไม่ผิดปีที่อยู่ประมาณ2560อันนี้สามารถชิดได้สามารถความชิดซ้ายชิดขวาชิดตรงไหนก็ได้นะครับที่อยากอยู่ตรงกลางจริงๆก็เซตได้เลื่อนตัว Y กดตัว Y คือจุดหมุนมีข้อดีไงคือก็หมุนตรงนี้ก็ได้เห็นป่ะสมมติคำว่าเซตมีฟรีพี่คิดว่าอยากจะให้หมุนคำว่าตัวเซตหมุนนี้กันหมุนเข้ามาด้วยหมุนและโอพาด้วยเดี๋ยววางตำแหน่งก่อนตอนนี้พี่เลื่อนได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่อ่ะคีย์แค่สเกลคือขยายแต่ไม่ได้คีย์โพซิชันถ้าคีย์โพซิชันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเลยก็คือมันก็จะมีคีย์เพิ่มขึ้นมาแต่บางทีเราเพี้ยนคีย์มั่วคีย์อะไรเนี่ยก็จะพังโอเคพี่ก็ขาดเลยนะPกด Shift P ได้เลยครับ
ทั้งสองอันชิปพีชิปพีเลือกทั้งสองอันเลยก็ได้นะชิปพีอ่ะเมื่อกี้พี่กดพี่ลืมกดปุ๊บก็คือมีโพซิชันด้วยมีเอาโรเทชันด้วยกันกดชิป R โรเทชันครบเซตเลยข้อความนี้นะครับข้อความนี้จะหมุนเข้ามาแบบเซตมีฟรีแบบหมุนนี้เลยข้อดีของ After Effects คือมันจะหมุนได้เรื่อยๆจะหมุนอย่างเงี้ยนะถึงตัวเลขที่มันขยับนะครับตัวเนี้ยเป็น1รอบ1รอบคือ360องศาก็จะเป็นกี่องศาที่แบบไม่อยากให้หมุนเร็วมากหมุนรอบเดียวก็พอก็คืออยากได้หมุน1รอบก็ใส่ 1x นะครับเป็นลบ1ก็ได้ลบ1ก็คือหมุนทวนเข็มนะตอนที่มันหมุนเนี่ยข้อความมันพ้นล้นเกินขอบพี่ก็จะย่อมันเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บ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 อยากให้สวยใส่ motion blur ซิเดี๋ยวก็หดตรงนี้มาหดทำลายมาดูเฉพาะช่วงนี้อีกเดี๋ยวแค่นี้ปึ๊บจบนะแล้วก็มาเซตไอ้ตรงนี้เช่นนี้ทำอะไรดีเลื่อนอ่ะโง่ๆเลยเลื่อนหรืออะไรดีมีใครยังทำไม่เห็นไหมอ่ะย่อเลื่อนแต่ไม่ต้องเลื่อนจากข้างนอกเลื่อนจากข้างในพอแล้วก็ใส่ opacity เป็น0อ่ะลองดูง่ายอยากให้มันสมูทลากคอทั้งหมดเลยคลิกขวานะครับKeyframe Assistant เลือกเป็น S-in S-in คือเข้าถ้าสมมุติข้อความจะวิ่งออกก็เป็น S-out มันรถยนต์ค่อยๆออกตัวถ้า S-in คือรถยนต์ค่อยๆจอดนั่นเองนะครับโอเคไหมโอเคคราวนี้ขั้นตอนที่1คราวนี้พี่อยากให้ไอ้ตรง Set Me Free เนี่ยมีสีของ Background มาปรากฏที่ตัวของมันฟังงงไหมโอเคพี่ยังไม่ดูก่อนแล้วกันวันนี้เราหาเซตมีฟรีให้เจอก่อนพี่จะดูพิเคทแบ็กกราวด์อันนี้นะครับคู่กันวิธีการเลื่อนเลเยอร์ก็เหมือนโทรศัพท์ก็คือคอนโทรลบอยไม้บนลาลิเหมือนกันขึ้นลงนะคราวนี้พี่ก็จะเอาเซตมีฟรีนี้นะครับปรับทันโอเปอเรตตี้ก่อนให้เป็นเต็มสีชัดเจนใช่ไหมมันมีคำสั่งเหมือนถ้าเป็นแฟลชเล็กแมสอัพเตอร์ก็เป็นคลิปเขียนคลิปแมสไม่ใช่มัวไม่ใช่ดิใช่ก็คือสร้างหน้ากากเอาข้อความที่มีมาสร้างหน้ากากนะครับเราก็เอาข้อความวางไว้ข้างบนนะแล้วลองด้วยวิดีโออันนี้อ่านไม่ออกก็จริงแต่เราใส่คำสั่งปุ๊บมันจะอ่านออกทันทีมันจะมีตัวกลางที่เขียนว่าเป็นโหมดที่พี่บอกเราเมื่อกี้มันจะมีเรื่องของอัลฟาเมดลูมาเมดอะไรอย่างเงี้ยเราเลือกอัลฟาเมดนะครับมันก็จะดึงข้อความเนี่ยคือวิดีโอข้อความอยู่ข้างบนวิดีโออยู่ข้างล่างมันจะเอาวิดีโอไอเอาข้อความเนี่ยหรืออะไรก็ได้ที่อยู่ข้างบนเนี่ยมาทับนะครับพอทับปุ๊บมันก็จะขึ้นสีสันจากตัวข้างล่างได้ทำงานแล้วเกิดความเก๋ไก๋ขึ้นทันทีเห็นไหมแล้วถ้าเราเลื่อนข้อความนี้ล่ะสังเกตไหมว่าวิดีโอเนี้ยไม่ได้ขยับเลยวิดีโอเนี้ยอยู่ตามจริงตลอดคืออยู่กับที่นะครับอยู่กับที่ไม่ได้เลื่อนไปไหนด้วยแต่ในที่เกิดพิสดารมันมีคำสั่งอันนี้ครับเขาเรียกว่า parent หรือให้ตามกันมายาก็เป็นแบบ parent กด p คือแม่ตามลูกตามแม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ถ้าพี่เซตตรงนี้แล้วพี่กดวิดีโอตัวลูกเนี่ยให้ไปตามตัวแม่นะครับตามตัวแม่เฉยๆเลยแต่ตอนตามต้องใจเย็นๆนะว่าถ้าพี่ตามตั้งแต่ตอนนี้นั่นก็คือวิดีโอตัวนี้ณตอนนี้ไปตามแผ่นนี้ถ้าเกิดมันกลับคำว่าเซตมีฟรีกับหัวอยู่วิดีโอก็คือสิ่งที่ไม่กลับหัวแล้วมันจะกลับอย่างนี้แต่ถ้ามันควรจะเซตอยู่ที่เราเพราะว่าณตอนนี้วิดีโอมันก็มีอิสระหมายความว่าอะไรพี่จะสามารถทำโพซิชันเลื่อนวิดีโอด้วยก็ได้เนี่ยครับอัปเตอร์มันสนุกตรงนี้คือของพี่อะแอนิเมตตรงนี้ด้วยให้ข้อความในวิดีโอมันเลื่อนเห็นนะอันนี้เอาเบสิกแล้วนะปึ๊บมันก็ขยับได้คือแต่พอมันเร็วเนี่ยล่ะอาจจะไม่เห็นผลแต่พอมันข้อความมันอยู่นิ่งๆเนี่ยเราถึงจะเห็นว่าเฮ้ยมันขยับได้เห็นไหมแล้วพี่ก็ใส่เป็น S in แล้วกันมันจะรู้สึกว่าข้างหลังเนี่ยไม่ได้แข็งแบบมันก็หยุดตึงแล้วค่อยๆสโลปหยุดไปแต่ถ้าเกิดพี่กดให้มันพาเลนตามกัน
ก็ง่ายๆครับไอ้ลูกเนี่ยมันจะมีหอยโข่งอยู่อย่างเห็นป่ะหอยโข่งอยู่ลากหอยโข่งไปหาตัวบนมันยากกดพีนี้ไม่มีนะครับนี่กดพีและลากหอยโข่งไปกดเซตมีฟรีปุ๊บมันจะนะมันจะขยับตามทันทีเห็นป่ะเห็นนะครับสังเกตนะว่าโดจะอยู่ขยับตามตลอดปุ๊บแปลว่าถ้าเกิดพี่ขยับข้อความนี้อีกสมมุติเซตมีฟรีแล้วพี่แบบเขย่าวิกเกิลข้อความหน่อยพี่ก็ไม่ต้องยุ่งกับตัววิดีโอล่างนะพี่ขยับแค่ตัวบนโอเคอันนี้พี่อธิบายต่อหนึ่งถ้าสมมุติว่าอยู่ดีแล้วอยากให้ข้อความมันเขย่าขึ้นแบบคำว่าเซตมีฟรีพูดปุ๊บแล้วเขย่าเราต้องคีย์จุดตรงนี้ก่อน1ครั้งเป็นการเปิดหัวไม่ใช่อยู่ดีไปคีย์ปุ๊บแล้วก็ไปเลื่อนๆๆๆแล้วเดี๋ยวคีย์เฟรมมันเสียแต่คราวนี้ไอ้ set me free พี่มี2 มี2อันอย่าลืมนะตัวล่างพี่ไม่ใช้ก็ลบทิ้งไปรอบนี้แล้วค่อยซูมมาซูมละเอียดก็ได้ครับดูหลักเฟรมเลยหาช่วงที่อยากจะขยับก่อนเช่นเพลงมันร้องถึงแค่ประมาณ15เฟรมเราก็แค่คีย์ปิดไว้ก่อนคีย์เปิดคีย์ปิดไว้แล้วเราค่อยมาคีย์ตรงกลางเช่นอันนี้เลื่อนซ้ายอันนี้จริงเราพับอย่างนี้ก็ได้นะถ้าเป็นพี่นะก็คือเลื่อนซ้ายมาปึ๊บอันนี้เลื่อนขวาพี่ก็ก๊อปนี้ปึ๊บเทสก๊อปเทสอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสนะปึ๊บปึ๊บเทสจบเราแรงไหมวะอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าสมมติเอ้ยโอ้พี่แรงไปวิธีการยืดคีย์เฟรมนี่เป็นสิ่งที่สนุกก็คือลบไปสักครึ่งหนึ่งก็ได้แล้วก็ยืดคีย์เฟรมลากคีย์เฟรมที่เราต้องการหัวท้ายอย่ายุ่งกับมันนะกดอัลเทอร์เนทค้างนะครับแล้วเลือกคีย์เฟรมตัวสุดท้ายแล้วยืดคลิกแซดเป็นหัวหน้าได้เลยก็เป็นการยืดช่วงทำอะไรโอ้ยพี่เร็วไปสมิงปวดหัวลบอีกครึ่งหนึ่งกดอัลเทอร์เนทแล้วดึงไปเห็นไหมมันก็ได้เห็นไหมงานเราก็แป๊บเดียวก็เสร็จจริงๆนั้นเราควรจะดูจัดคอมโพสดีๆใช้ฟอนต์ล่ามาหลักแล้วก็พยายามให้ข้อความอ่านออกทุกครั้งที่มีข้อความต้องทำให้ข้อความอ่านออกถ้าคิดว่าอ่านยากข้อความอาจจะใส่สต็อปก็ได้นะครับจะขึ้นที่ดีเลเยอร์ยังหรือว่าแค่นี้ก่อนจำได้ปะเนี่ยลืมหมดอ่ะเหลือสมิงคนเดียวที่จำได้เนี่ยที่เหลือลืมหมดอ่ะสมมติคำว่าวุ่นวายสมมติข้อความมีคำว่าวุ่นวายเราอย่างนี้กันสมมติข้อความถัดไปสมมติอันนี้โอเคไม่มีอะไรละออกนะครับวิธีการพอเรารู้จักคำว่าพาลินใช่ไหมเราสามารถที่จะสร้างตัวคอนโทรลพาลินก็ได้มายามีเคิร์ฟอัปเตอร์มีนูชื่อว่านูนูออบเจกต์นะครับนูออบเจกต์ก็คือเป็นออบเจกต์ที่มันเคิร์ฟอ่ะเรนเดอร์ไม่เห็นเราก็สามารถจะทำอะไรกับมันก็ได้เดี๋ยวพี่จะใช้วิธีการพาเลนแต่คราวนี้ถ้ามีการพาเลนหลายตัวอย่างงนะครับคราวนี้พี่จึงนูเอาไว้บนสุดตัวที่จะตามก็คือพี่จะเอา2ตัวนี้ตามคือคำว่า set my face กับไอ้ set my free นี่แหละครับสลับและมวลเสียบมุมแค่2ตัวนี้อย่าเลือกทั้ง3ตัวนะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเพราะวิดีโอเนี้ยมันตาม set my free อยู่ถูกต้องมั้ยถ้าเราไปลากหมดปุ๊บทั้งหมดมันจะไปตามอันนี้เลยงั้นเราต้องลากเลือกเหมือนแค่ตัวแม่ของทั้งหมดก่อนนะครับก็คือset me free กับสลับและมวลเสพหมู่แมกไม้หานยากเล็กเป็นคำเล็กก็สองตัวนี้ครับแล้วก็ไปลากใส่นูใช่ไหมตอนนี้พอตามนูแล้วพี่สามารถขยับนูได้ด้วยนะครับก็คือว่าพี่อยากให้งานดูแบบเหมือนท้องทะเลเคลื่อนเบาๆใช่ไหมพี่ก็ทำอะไรอยากให้โอเคมีโยกขึ้นโยกลงแล้วก็ไปคีย์กันโพซิชันหัวท้ายเก็บไว้ก็อาจจะเคลื่อนคีย์เป็น3ช่วงแล้วก็ตรงกลางยกขึ้นทีหนึ่งยกขึ้นทีหนึ่ง
ทีนี้ทั้ง3ทั้งหมดเนี่ยก็จะเคลื่อนขึ้นลงเห็นป่ะแต่คราวนี้พอขึ้นลงมันจะแปลกๆเพราะว่ามันไม่มี S มันไม่มีการตัดให้โค้งเลยตอนนี้กี้มี S in S out คราวนี้เป็น ECS ก็คือเป็นแบบ S ธรรมดาคือทำให้ตัวเชื่อมก็หากันก็คือไม่มีอะไรก็แค่ให้สโลปก็หากันหมดเลยเพราะว่ามันเป็นคีย์เฟรมที่ต่อเนื่องกันเขียนมีประเภทจะชี้วัดต้องจะชี้วัดชื่อปริมาณโอเคป่ะอันนี้อยากให้หมุนด้วยอยากให้หมุนด้วยก็แค่กดตาราง R ใช่ไหมแต่คราวนี้เราควรจะดูคีย์เฟรมที่มันเท่ากันก็คือ2อันนี้นะครับคีย์ให้มันตรงๆกันหน่อยแล้วแต่แล้วก็โยกโยกตรงนี้โยกตั้งใจเรียนเหรองงมาดิแล้วก็ใส่ S เหมือนกันวิธีการคีย์อีกแนวนึงนะครับคีย์ลัดลากครอบคีย์เฟรมกดคอนโทรลเห็นนี่สนใจเว้ยกดคอนโทรลคีย์ลัด S in นะพวก S นะครับคือกดคอนโทรลแล้วคลิกนะครับมันจะมีปรับได้นะครับหรือกดนี่แหละปรับสักอย่างนะมันก็ทำได้เพราะว่าเมื่อกี้เราจะทำอย่างเงี้ยกับทั้งหมดมันไม่ได้เพราะว่าแต่ละตัวก็มีจุดหมุนของมันงั้นเราก็จะสร้างตัวคอนโทรลตัวใหม่ขึ้นมาแล้วก็โอเคอันนี้พอออกปุ๊บเรานิ่งๆแล้วเราก็ให้มันออกก็คือแค่คุมตัวนูตัวนี้นะครับตัวนูตัวนี้ได้เลยก็เลือกก่อนเช่นอ่ะโฟนเช่นโรเตชันคีย์ไว้แล้วก็ขี้เกียจละดึงออกไปเลยดึงออกในดึงอย่างนี้หมุนสักสองรอบแล้วก็เลื่อนออกโอเคมั้ยง่วงนอนเหรอเอ้าสงสัยตรงไหนอีกครับจะแอดวานซ์ขึ้นอีกแล้วเนี่ยจะแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆแล้วคราวนี้คราวนี้พอมันหมดออกไปแล้วใช่ไหมครับแล้วควรจะเลือกทั้งหมดนี้นะครับแล้วกดไอเนี่ยรอลิงคือซ่อนไว้ไม่มีก็ไม่แสดงแล้วนี่ก็ซ่อนไปเลยจบไอตัวนี้คนเนี้ยที่มันไม่เกี่ยวทั้งหมดก็ซ่อนไปด้วยไม่ได้แบบเป็นปุ๊บเห็นไหมง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวอันนี้เรามาใส่เอฟเฟกต์กับตัวอักษรบ้างสมมุติว่ามีข้อความตัวเลขนะครับข้อความตัวเลขสมมุติก็เป็นแบบอะไรเดียวชอบเลขอะไรกันเลขสองครับเลขห้าครับหกพอแล้วอันนี้ใครสมมติเลขหวยงวดนี้สมมติว่าเป็นเนื้อเพลงที่มีตัวเลขบางทีเราจะเห็นนะพวกนี้กราฟิกที่มีตัวเลขมันรันเร็วๆแล้วก็หยุดที่เลขกลางกลางนะครับวิธีการก็ง่ายมากๆเลยแล้วกดเหตุบอลไม้ก่อนเราอนิเมตตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งไปขยับเข้าออกนะคีย์ตัวเลขให้มันได้นะครับเราเลื่อนลงมากดคำว่า text นะครับมันจะมีคำว่า animate เห็นไหมให้เลือกเป็น character value กับ character offset เลือกได้อันนี้เป็น value ก็คือตัวค่าของมันเองนะครับเราก็ลองปรับคำว่า character value แต่ value เนี่ยมันไม่ใช้กับตัวเลขเพราะว่า value คือตัว a b c d นั่นคือ value ถ้าเป็น offset ถ้าเป็นตัวเลขต้องใช้ offset แทนเฮ้ยอันนี้เลือกผิดก็ลบทิ้งไปจบ animator 1ลบทิ้งให้เลือกเป็น offset ลองเล่นดูเห็นป่ะอันนี้เราก็ต้องคีย์ก่อนอันนี้คีย์ง่ายจะคีย์ไปก่อนก็ได้บางทีใส่0ก่อนก็กดปึ๊บคีย์ไว้กด mess locate ไว้แล้วก็เลื่อนกลับมาเพิ่มใส่เท่าไหร่ก็ได้ยิ่งใส่เยอะมันก็รันเร็วก็แล้วแต่เราต้องการรันเร็วหรือว่ารันช้าเราใส่แค่100แค่นั้นลองเทสดูก่อนแล้วก็เลื่อนตัวนี้มาน่าจะอันเดียวกันนะเพราะว่าไม่มีแต่
อันนี้พี่ลองใส่ SE ตรงนี้หน่อยเผื่อเลขจะรันช้าลงก่อนเข้าไม่ค่อยเห็นผลเพราะว่าอันนี้มันเลขมันเยอะไปแต่10เนี่ยว่าเราโชว์แค่ไม่กี่เฟรมเองแค่10เฟรมเองเราก็ได้ตัวเลขแล้วแล้วการทำอะไรกับมันอีกสมมุติต้องการใส่แอนิเมชันสำเร็จรูปก็มีนะครับก็มีใช้เป็นประโยชน์มันจะมีใส่พวกเอฟเฟกต์ง่ายๆนะครับในเอฟเฟกต์ที่อยู่ไหนมันจะมีคำว่า Animation Preset ตรงนี้อยู่แล้วเราก็เลือกพวก Transform Text เงี้ยเลือก Text ก็ได้ TD Text Animate In Animate In ก็เลือกที่เป็นไอเดียมันออกแนวแบบข้อความสำเร็จรูปอะครับแล้วพี่ลบ Animator ที่ทิ้งไปก่อนนะมันจะมีข้อความละเราก็ใส่ Animation ตรงนี้จะมี In มี Out เห็นปะin นี่คือข้าวเอาก็คือออกแค่นั้นเองง่ายๆแล้วก็เลือกอะไรดีเอาแบบนี้แล้วกันสมมติเราใส่เข้าไปที่ตัวอักษรปุ๊บแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นยังไงมันจะมีคีย์เฟรมสำเร็จรูปมาให้เราบางอันมีบางอันไม่มีนะครับไม่ต้องตื่นเต้นเราก็ลองแค่คีย์เฟรมได้เลยว่าเฮ้ยเราจะคีย์มันยังไงเราจะใช้เป็นไหมเนี่ยเห็นปะoffset 0 0คือสำเร็จอันนี้พี่คีย์สลับกันเราเรื่องคีย์เฟรมได้หน้าตอนนี้เป็น0อันนี้เป็นปึ๊บๆเห็นมั้ยก็จะหมุนๆเข้ามานี่ต้องทำอะไรนะสำเร็จรูปโอเคแล้วข้อดีมาสมมุติพี่ลองปรับข้อความให้มันยาวขึ้นเช่น .com โอเคเห็นไหมมันก็ทำให้งานเราง่ายมากขึ้นนะครับเอฟเฟกต์มีเยอะนะครับมีอินแล้วต้องมีเอาท์ป่ะต้องมีดิมีข้อความเข้าปึ๊บเราอยากออกวิธีการอยากออกง่ายมากๆครับเราแค่กดคีย์เฟรมก่อนเร็วๆนะกดคีย์เฟรมก่อนแล้วก็เลื่อนไปช่วงเวลาที่ต้องการจะออกแบบอันนี้เท่าเดิมก็ย้อนกลับไปเห็นไหมศูนย์ได้ไหมเนี่ยไม่ได้อ่ะปึ๊บลบ50ลองเล่นดูก็ได้ครับคราวนี้นะครับมันยังไม่มี motion blur ลองใส่ motion blur ให้มันสิเนี่ยฟึบสวยเลยมันเร็วมากมันเร็วเกินไปมันเร็วเกินไปแล้วก็เลื่อนทำลายนิดนึงแล้วแต่นะพี่ไม่ได้บอกอะไรนะก็คือถ้าเนื้อเพลงเราวันนี้มันก็ควรจะตามเนื้อเพลงแหละเพราะมันไม่ตามเนื้อเพลงเราจะทำไปทำไมตัวพี่มันไม่ชอบเลยมันอ่านไม่ออกไม่ต้องใส่เก็บปะดักตรงไหนดักได้ตรงไหนครับเทคนิคง่ายๆถ้าน้องมีเวลาเหลือถ้าเกิดน้องมีเวลาเหลือก็แบบพี่ว่าพี่สั่งให้ชิดตรงกลางได้ตรงกลางงานจริงๆสมมติชิดตรงกลางแล้วพี่อยากเอาแบ็คกราวด์ขึ้นมาเล่นอีกเล่นขึ้นมาเล่นต้องทำลายเท่ากันปรับ opacity ตัวทีแล้วก็ปรับ opacity สมมุติ 100% ชัดใช่ไหมแต่พี่จะตัดแค่ขอบเฉียงๆแล้วเลื่อนเข้างงแล้วนะนี่จินตนาการครับสำคัญกว่าโอ้พี่ใส่แค่นี้เป็นแบบมุมเฉยๆนะครับแล้วก็ดูวิเหตุตัวนี้เอาอันเนี้ยไว้มุมหนึ่งเพราะว่าแบ็คกราวด์เขาทำมาค่อนข้างสวยใช่ป่ะแล้วก็เด้งกับเขานิดนึงอย่างนี้เห็นไหม
แล้วเก๋ๆครับดูดีๆมีเก้าอี้ไหมมีไอ้เก้าอี้ก็มีก็ไปยกมานั่งอ่ะคราวนี้เพราะความนี้เข้ามาก่อนปึ๊บแล้วพี่ค่อยเลื่อนอันนี้เข้ามาพี่ก็เลื่อนถ้าเลื่อนเข้ามาก็ง่ายๆกดตัว P ใช่ไหม position คีย์ตอนปลายไว้ก่อนแล้วก็กลับไปคีย์ตอนต้นเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปปึ๊บรายงานเข้าปุ๊บก็เลื่อนซื้อเข้ามาจับไหมขอยังน่าจะหลวมป่ะได้เรื่อยๆนะครับได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆยังไม่ขึ้นทีดีเลเยอร์เลยทำทีเลเยอร์งานจะง่ายขึ้นงานจะง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ก็จะเหนื่อยนิดนึงอ่ะสมมติเรากลับมาที่ทีดีเลเยอร์สมมติต่อไปพี่ทำทีเลเยอร์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บออกออกปุ๊บไม่นี่จะออกด้วยก็ได้ก็ได้ไม่มีปัญหาเลื่อนลงแล้วปึ๊บนี่เลื่อนขึ้นปึ๊บจบหมดแล้วก็อย่าลืมอัลเทอร์เนทเราลืมซ่อนทำลายไว เรื่อง3D layer คราวนี้ถ้ามี 3D layer ปุ๊บแกนมันจะไม่ได้มีแค่ position ตัวนี้ตัวเดียวมันจะมี position x y z หมุน x y z นะครับสเกลมีเหมือนเดิมสเกลจะมี x y z ทุกอย่างมี x y z หมดเลยแต่ถ้าเป็นแผ่นแบนๆก็อาจจะมีแค่ x หรือมี y อะไรอย่างเงี้ยเพราะแล้วแต่ความหนาของเราเนาะปอดไว้เกกลัวกลัวทำไมน้องเมสลูกเกตกลัวกดแคมเมราครับแล้วก็ตั้งชื่อแคมเมราได้ห้ามตั้งชื่อเผื่อแพ้นะครับกดโอเคแค่นั้นคราวนี้มีกล้องนะครับกล้องมันเริ่มต้นใช้ตั้งแต่ตอนไหนก็กดเข้าไปเลยอาร์ทิเนตเข้ามาก็ได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีกล้องนะครับมันจะใช้ 3D layer ได้ทันทีไม่มีกล้องใช้ 3D layerก็ได้นะแต่ว่ามันจะไม่มีความลึกของมิติต่อจากนั้นเราไปกล่าวไว้ก่อนวิดีโอถ้าน้องทำทีเลเยอร์ได้สิ่งที่เราจะควรฝึกเป็นดับแรกก็คือการต่อกล่องลูกเต๋าเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเพราะถ้าเราทำได้เนี่ยมันจะต่อยอดอะไรได้อีกเยอะแยะได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันมี motion blur ด้วยไม่ใช่มี motion blur มี depth of field คือระยะช็อตลึกชัตเตอร์ได้ก็งานก็จะสวยขึ้นถ้าต้องทำ After Effects เป็นน้องอาจจะไม่อยากทำมายาเลยก็ได้เพราะว่างานประหยัดเวลาขึ้นเยอะแล้วก็เป็นการ์ตูน 2D แล้วก็ใส่ชัตเตอร์แล้วก็เรนเดอร์ก็สวยด้วยมายาเรนเดอร์ตั้งนานจะสวยเลยไอคนทำหนังพยูนไม่ทำ After Effects ถึงว่ายังไงตอนอธิบายก็ต้องเป็น After Effects อยู่แล้วไงเขาต้องฝึกอยู่แล้วไงโอเคนะครับสมมติเรามีข้อความนี้คราวนี้สิ่งที่บอกว่าเราควรต้องจัดคำให้มันเรียบร้อยก่อนเพลงนี้เราจะมีความหมายดีนะครับโอเคเราจัดแต่งข้อความให้เรียบร้อยก่อนเป็นชิ้นๆจัดแต่งข้อความเป็นชิ้นๆก่อนจะลองดู AI ดูพี่ AI ก็มีปัญหาระดับเดียว AI ของผมมันบอกว่าไม่ได้แต่ทำดูแล้วมันก็ได้แต่คนจะถอนขึ้นมาเป็นประมาณเรื่องที่มันก็ต้องเตือนความใส่เยอะไปมันก็ใช้ได้โอเคข้อความนี้
ล้วก็แบบนั้นปึ๊บนี่เข้าสู่ความเป็น 3D แล้วมันจะใช้ยากกว่ามายาเยอะเลยปกติเราทำ 2D ก็ได้แค่นี้ใช่ไหมครับแต่อันนี้เราจะขึ้น 3D แล้วเราคลิกตรงนี้นะครับออบเจกต์นี้ให้เป็น 3D แกมจะงอกขึ้นมาเห็นไหมจะมี X Y Z งอกขึ้นมาแล้วแต่ยากแล้วนี่จะยากแล้วแคมเมราควรจะวางเอาไว้บนสุดนะครับคราวนี้เราก็ต้องดูว่าใครจะตามใครอันนี้ถ้าสมมติตัวนี้เป็นแม่ใช่ไหมพี่จะให้อันเนี้ยไปตามอยู่ก็เลือกพาเลนใช่ไหมลำพันพาเลนลำพึงลำพันอย่างก็ไปพาเลนกับคำว่าลำพันไอ้พันลำเนี่ยแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอย่างใช่ไหมครับอันนี้พี่ลองเลื่อนเลื่อนเท่าตัวนี้นะบอกก็จะตามมาเห็นนะสมมติที่เราทำไทโปรีเลตเซนก็คือชอบทำแบบนี้คือข้อความนี้ขึ้นมาแล้วแล้วมีข้อความบางทีเล็กกว่าใหญ่กว่าอยู่ในข้อความนั้นซ่อนเล็กๆอยู่นึกออกใช่ไหมเราเรียงข้อความนี้ไว้ก่อนเราเรียงข้อความชุดที่เราต้องการก่อนนะครับตัวที่ขยับก็คือพี่จะใช้ตัวคำว่าลำพึงลำพันขยับก็คือจะมีขยับอะไรบ้างโพซิชันแน่นอนใช่ไหมโพซิชันโรเตชันสองอันสิ่งที่ต้องระวังของการใช้โรเตชันคือใช้ออเรียนเตชันออเรียนเตชันจะหมุนได้แค่รอบเดียวหมุนได้รอบเดียวนะครับจากศูนย์จากรอบสิบแล้วก็กลายเป็นศูนย์เลยครับนะครับแต่ถ้าเป็น x y z ก็จะหมุนได้เหมือนเดิมต้องระวังไว้โอเคคำว่าลำพึงลำพันแล้วก็โพสโพซิชันคือยึดตำแหน่งนี้จะหมุนไหมถ้าหมุนก็อย่าไปคีย์ออเรียนเตชันย้อนกลับมาวุ้ยพี่ใหญ่จะหมุนแกนสีนั้นคือแกนละแกนแซดหมุนนี้ปึ๊บหนึ่งรอบแล้วก็หมุนนี้ปึ๊บอันนี้เดี๋ยวตัวที่เหลือเนี่ยเราค่อยซ่อนเรื่อยๆไปซ่อนจบเรื่องปึ๊บนะครับกดโมชั่นเบอร์ปึ๊บไม่มีความเป็นทีดีมากขึ้นอันนี้จะยังดูไม่ออกปึ๊บพอคราวนี้ลำพึงลำพันปุ๊บทิ้งไว้แป๊บเดียวคีย์อีกรอบหนึ่งปึ๊บอันนี้ตัวนี้เพิ่งมาใช่ไหมพี่จะเอียงข้อความมันให้ข้อความผมว่าเลยนะลำพันพันลำงอกขึ้นมาเราก็ปึ๊บหมุนนี้ถอยเข้าไปข้างในกดนี้ก็ได้นะครับเลือกเป็นแกงก็ได้เองเราก็เรียกเป็นแกงก็ได้ที่ก็คำว่าพันลำเนี่ยกดเหมือนกัน P R คีย์ทั้งหมดปึ๊บคำว่าพันลำพี่อยากได้คำใหญ่ลำพึงลำพันพันลำปุ๊บพี่จัดวางข้อความแล้วเฮ้ยอันนี้เล็กไปพี่ก็ต้องเลื่อนตำแหน่งมันก็จะมีโพซิชันใช่ไหมครับปึ๊บลำถ้าเกิดข้อความมันใหญ่ไปทำไงดีแน่นอนครับสิ่งต้องเพิ่มคือ Shift S คืออะไร Scale ครับอันนี้ต้องคีย์เก่าเก็บไว้ก่อนและคีย์ใหม่ก็คือย่อลงมาแล้วก็เลื่อนกลับเข้ามาให้อยู่ตรงกลางหน้าจอดูนะครับปึ๊บเนี่ยอันเนี้ยพี่ผิดพลาดแล้วพี่ลืมค้างพี่ข้อความตรงนี้ไว้หน่อยนึงอ๋อพี่ละคือพี่ติด orientation ตรงนี้ซึ่งความจริงมันเราห้ามใช้ orientation แต่เราไปใช้หมุน W อ่ะหมุนมันจะมีปัญหาเลยThank you.
ปึ๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บลำพึงลำพันพันลำโอเคนี่ไอ้ตะขอพันลำมันทึ่งอยู่ช่วงนี้ใช่ไหมแล้วก็หดข้างหน้าไปก่อนแล้วคราวนี้อยู่ดีมันก็แข็งแข็งขึ้นมาบางทีดีโอ้เลยไม่มีการขยับอะไรกับมันเลยเราควรจะเลื่อนทำลายมันกลับไปหน่อยนึงแล้วให้มันแบบพับบ้างงอบ้างหรือพับไปข้างหลังหรืออะไรก็ได้คืออันนี้รู้สึกว่ามันมีมิติของภาพบ้างเราก็ใช้วิธีการซ่อนคืออยู่แค่ตรงนี้ปึ๊บไอ้ข้อความที่เหลือมันลอกขึ้นมาเร็วเกินไปปึ๊บมันเพิ่งลำพันพันลำลงมามันคือการติดข้อความกันอันนี้ขึ้นก่อนปึ๊บอันนี้ก็ติดอยู่หลังอยู่แล้วแล้วแค่แต่ซ่อนมันขึ้นมาโชว์ตอนไหนก็ได้นะครับอันนั้นก็จะให้ดีก็คือต้องแม่นกับเรื่องพวกนี้หน่อยหรือนะครับอาจจะขยับนิดนึงคือนี่คีย์ถอยหลังไปนิดนึงเราคีย์แทรกไปก่อนอย่าให้มันดูออกแบบชิ้นเดียวกันอันนี้ก็ผิดพลาดนิดหน่อยคือเพราะความมันเฉลยให้เห็นตั้งแต่แรกแล้วมันไม่ดีนะพอมันนิ่งปุ๊บข้อความเนี้ยอาจจะก็ค่อยซ่อนใหม่ก็ได้ครับปึ๊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 บตอนที่เนี้ยมาถึงเนี้ยปึ๊บข้อความเนี้ยอาจจะหายไปเลยก็ได้หรือใช้ opacity ช่วยก็ได้เพราะว่าตอนเนี้ยมันคือตัวแม่ของเขาพันลำเพราะถ้าคอนโทรลตัวแม่ตลอดบางทีข้อความรูปมันยาวอย่างยาวไปเรื่อยมันก็จะคอนโทรลยากโอเคไหมภาพเลื่อนตอนนี้ทั้งหมดมันเลื่อนตามหมดเลยไงเห็นปะไม่เป็นปัญหาได้ซ่อนปึ๊บปึ๊บคราวนี้ไอ้คำว่าอะไรนะชุดมันคือตัวเล็กๆที่ซ่อนอยู่ตรงที่อยากให้มันอยู่ตรงวงกลมของคำว่าพันลำเราก็เป็นเล่นตัวนี้ที่สูงขึ้นใช่ไหมครับเอาไปซ่อนไว้ที่อาจจะเลื่อนนี่ออกไปก่อนก็ได้นะเลื่อนให้เป็นตัวอันนี้ก็ไปซ่อนได้เลยตอนนี้โอเคเราจะพอวางไกด์ตำแหน่งไว้แต่ว่าอันเนี้ยพอคำเนี้ยอยู่นิ่งๆปุ๊บใช่ไหมครับที่จะขยับซูมเข้านิดเดียวพอพอเราจะได้รับแอปพลิเคชันกลับบ้านที่เราดูตำแหน่งเรื่องความอะไรและความหมายค่าเยาวชนผู้ทำงานศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ใช้ความหมายที่มีค่าทำให้แหล่งท่องเที่ยวเก็บจำนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นมาเสียงเอาตามนี่ได้ป่ะ
ตรงนี้ปุ๊บพี่ก็จะสูงเข้าเดี๋ยวพี่จะทิ้งช่วงแป๊บหนึ่งใช่ไหมแล้วพี่ไปคีย์เลยเดี๋ยวมันเพราะว่ามันมุดเลยเราต้องคีย์หัวคีย์ท้ายก่อนแล้วก็ค่อยเลื่อนข้อความเราก็จะซูมใหม่คราวนี้เราต้องมันขาด S ไงขาดสเกลเราก็ต้องคีย์สเกลก่อนเพราะงั้นมันจะซูมไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ค่อยไปคีย์สเกลก่อนปึ๊บอันนี้ใช่ปัจจุบันครับเรื่องตำแหน่งที่ต้องการโอเคเห็นกระอำแล้วโอเคบุญแล้วก็ซูมทะลุกระอำไปเลยถูกต้องมั้ยมันคือเนี่ยคุณกับปึ๊บเข้าไปอาจจะเลื่อนยากหน่อยเพราะจอพี่เล็กถ้าเรามีจอเดียวมันจะได้เลื่อนง่ายๆหน่อยนะครับตรงนี้มือใหม่จะยากนิดนึงเพราะว่าบางทีเราลงอันนี้ก็คือ x y z เหมือนใบยางนะพอเลื่อนเข้ามาถึงปุ๊บมันมีคำว่าอย่างใช่ไหมเราก็เอาคำว่าอย่างมาแสดงช่วงนี้แต่เขาของเขาอย่างมันก็โคตรใหญ่เลยนะครับย่อมันเล็กลงก็เริ่มถอยหลังไปเพราะว่าอะไรตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยมันติดอยู่ที่นี่อยู่แล้วเห็นไหมพอมันซูมปุ๊บมันก็เร็วมาปุ๊บอย่างง่ายไหมคือข้อดีกับโปรแกรมอื่นมันจะคอนโทรลอย่างแฟลตง่ายไม่ได้มันมีการซูมที่จำกัดแต่อัลเตอร์เนี่ยไม่จำกัดปุ๊บอย่างแต่สมมติอยากซูมเข้าไปอยากวางตรงไหนดีคำว่าอะไรนะลำพังแต่คำว่าลำพังเช่นอยากให้ลำพังเป็นสีดำอยู่เคยเห็นไหมบางทีแบบโมชั่นไงพื้นดำเปลี่ยนเป็นขาวก็คือซูมเข้าซูมเข้าอย่างเงี้ยสมมติพี่อยากให้พื้นฉากต่อไปเป็นสีขาวเพื่อเปลี่ยนฉากไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างปึ๊บทิ้งช่วงนี่คำว่าอย่างแทบจะไม่ทำอะไรเลยเห็นไหมอาจจะขยับให้มันทีนิดหน่อยก็ได้ได้ดูไม่นิ่งเกินไปที่จบผลให้มีเนี่ยชื่อคุณมี555ปึ๊บแล้วก็จบแล้วคำว่าลำพังพี่ก็อันนี้มันตายกันอยู่แล้วเพื่อซูมสมมติพี่จะซูมไปที่คำว่างองูนะเอาไว้กับงองูแล้วกันแล้วก็เลื่อนนะครับปึ๊บอันนี้โอเคซูมก็คือมีละ scale s ปึ๊บเราก็ซูมต่อคราวนี้เราคงจะเห็นเรื่องของอันนี้แหละว่าจุดหมุนอ่ะถ้าเราวางจุดหมุนเอาไว้ณตำแหน่งที่มันควรจะเป็นจุดหมุนใช่ไหมเราควรจะเลื่อนไว้เอาไว้ณที่มันเป็นจุดหมุนเพราะว่าถ้าเราเอาไว้ตรงหัวงองูอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะแข็งในจุดนั้นมันก็จะทำให้เรางานเราง่ายขึ้นพี่ต้องพีเฟรมทิ้งไปก่อนพี่ก็ละเอ้ยจุดหมุนเราไม่ตรงดีกว่าพี่ไว้หัวงองูแล้วกันเพราะตอนนี้ไม่มีผลกับอันอื่นเพราะว่าคีย์เฟรมเลี้ยงไว้แทบจะไม่ทำอะไรเลยดีกว่าเพราะไอ้คำว่าตรงคำว่าพันลำอย่างอันนี้ก็คืออยู่กับที่ไม่มีขยับอะไรใช่ไหมปึ๊บอย่างปึ๊บซูมเข้าไปอีกโพซิชันสเกลถ้ากดสเกลปุ๊บก็จะขยายง่ายเห็นไหมเพราะว่ามันตรงหัวงูพอดีปึ๊บ
แค่นี้เองแล้วคำว่าอย่างที่เป็นสีขาวก็เป็นดำเข้าไปนะลำพังตอนที่มันขยับเร็วๆเนี่ยเราจะมองไม่เห็นแล้วตรงเนี้ยก็ไทโพลิเลตก็จะยากประมาณนะครับจับวางดีตอนช่วงนี้พี่ดูแล้วเฮ้ยมันทิ้งช่วงไปหน่อยนึงเห็นไหมช่วงเนี้ยมันน่าจะมีทีดีขึ้นมาแล้วก็ลากแค่นี้ดึงขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราไม่ได้พันเลนกันแล้วสูงเข้าไปเลยเราก็ต้องเอาแต่ละตัวมานั่งแยกกันอีกไม่ได้เสียเวลาถ้าเราพันเลนกันปุ๊บมันจะสูงเข้าไปเห็นได้เลยส่วนนี้ถ้าจะแก้ข้างหน้าบอกเฮ้ยข้อความเนี้ยพี่มันไม่ค้างอ่ะอยากให้มันค้างแป๊บนึงก่อนคำว่าลำพึงลำพันเราจะแก้ยังไงแค่ต๊อกคีย์เพียงตรงนี้ครับต๊อกเทสเราได้ปึ๊บแช่มหนึ่งก่อนเราค่อยเปลี่ยนถูกต้องไหมแค่นั้นอย่าลืมนะครับจบพื้นฐานไทโพลิลิกคิดว่าอันไหนสงสัยทำไม่ได้บ้างคนหลังยืดหลับแล้วป่ะน่ะยืดหลับป่ะบีครับพี่บอกมาว่าง่ายๆ 3D layer นะ position rotation scale ทำอะไรไม่ได้ไม่รู้คือทำไม่ได้เลยที่บอกครับว่ามันไม่ยากเราควรจะเริ่มจาก 2D เรื่อยๆย่อคือ 2D ก็ทำได้นะย่อขยายอ่ะไม่ใช่เรื่องยากนะสมมติที่เรา new project ใหม่เอาคำเดิมนี่แหละไม่ต้องมีอะไรเลยนะคำเดิมเลยแค่ซูมเข้าซูมออกเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะแบ่งเป็น2ข้อความของเราได้ครับสมมติพี่อยากให้คำว่าพันลำอย่างลำพังอยู่ตรงนอนหนูเห็นไหมตรงนอนหนูเหมือนแบบแบ่งพี่แบ่งครึ่งจอโดนเลยขาวดำข้อความอย่างนั้นไม่ต้องซีเรียสเราอนิเมตลำพันขึ้นมาก่อนลำพึงลำพันก็ธรรมดาเลยไม่มีอะไรเลื่อนโพซิชันโรเตชันใช่ไหมปึ๊บข้อความเลื่อนเข้ามาผลเลื่อนก็ได้อ่ะผลเข้ามาเปิดโมชั่นเบอร์ปึ๊บเข้ามาปึ๊บแช่แป๊บนึงให้คนอ่านคีย์ไว้ก่อนเดี๋ยวจะซูมก็คือสเกลก็แค่กดชิป S เพิ่มสเกลเข้ามาด้วยจะได้ซูมต่อคราวนี้พออันนี้จะซูมเนี่ยข้อความเนี่ยพี่ก็จัดวางไว้ก่อนง่ายๆไม่ต้องย่อให้เล็กอะไรมากมายเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาเรียนตัวนี้ณนะช่วงเวลาแห่งนี้ก็ค่อยเอาตัวเนี้ยมาพันเล่นกับตัวล่างเพราะว่าถ้าเราพันเล่นตั้งแต่ช่วงเวลาอื่นเราที่ได้คือจะเป็นอย่างนี้นะผมก็ตามไปแล้วก็คือผิดพลาดทางเทคนิคนั่นเองก็คือณจุดนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยไปย่อตรงนี้ลงก็เอาเนี้ยมาพันเล่นช่วงนี้แทนปึ๊บเราก็จะหดลงไปเลื่อนขยายเอาหมุนก็ได้หมุนพี่จะขยายให้ตรงนี้เป็นแท็บสีขาวตรงนี้เลยนึกออกใช่ไหมเราก็ต้องขยายไปเรื่อยๆ scale นี้ปึ๊บก็อันเนี้ยค่อย
ย่อเอามาแปะไว้พันลำอย่างลำพังแล้วมันจะขึ้นมาตอนไหนพี่ก็จะซ่อนไว้ตรงนี้ก่อนแล้วพอนี้เริ่มขยับปุ๊บมันก็ขึ้นเริ่มมาแต่ตอนนี้ก็ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือมันเหวี่ยงมันเหวี่ยงออกข้างนอกถ้าเรามองไม่เห็นงานนะครับเราต้องมีการจัดแก้ระหว่างทางนิดนึงคือมันควรต้องเห็นก็เป็นงานเฟรมบายเฟรมนิดนึงว่ามันซูมเร็วมากนึกออกใช่ไหมแต่ต้องมีการแก้ปรับจับดัดทำลายนิดหน่อยถ้าเราบอกว่าเอ้ยพี่มันเคลื่อนที่เร็วไปหรือนะครับอีกเทคนิคนึงบอกพี่มันพาเลนจริงแต่มันไม่ตรงจุดที่หนูอยากได้อยากให้พาเลนหมุนแต่อยู่ตรงนี้แต่จุดหมุนไม่ตรงกับอันเก่าวิธีการก็โคตรง่ายครับกลับมาที่จุดเริ่มต้นก่อนอันนี้ยกเลิกการพาเลนไปก่อนเลยนะครับนี่ก็นิ่งๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราจริงไหมเหมือนเดิมนิ่งๆเลยเห็นไหมให้เขาความเด้งขึ้นมาให้เราสร้างเป็นนูสร้างหนูอ็อบเจกต์ครับวางมันตำแหน่งที่ต้องการตรงนี้เห็นไหมแล้วเอาไอ้นูเนี่ยแหละไอ้สองตัวนี้นี่แหละมาพาเลนกับนูให้นูเป็นเคอร์ฟผมก็กด PSR มีสเกลโพซิชันโรเตชันปึ๊บเราก็ขี่แล้วก็หมุนจากจุดนี้ได้เลยปึ๊บเราก็ขยายง่ายกว่าไหมมีคนตอบรับเนี่ยโอเคนะครับก็คือว่างานถ้าสมมติอยากให้สีขาวใหญ่กว่านี้เราแค่แบบมีให้ใหญ่ขึ้นก็ได้เลื่อนขึ้นแล้วก็ไปย่อไอ้ตัวเนี้ยลงโอเคดูผลลัพธ์ที่ได้ครับแต่มันเร็วมากนะที่แกก็แค่เล่นทำลายตัวนี้ตัวเดียวไม่ช้าลงก็อย่าลืมใส่ S in ด้วยนะครับ S in ส่วนอันไหน S out อันนี้ S out นะครับเพราะว่ามันพุ่งออกใช่ไหมนี่ S out อันนี้ก็คือใส่ S in เหมือนกันเพราะว่ามันวิ่งเข้ามาจอดปุ๊บก็ S in ปุ๊บเห็นนะตอนที่มันพุ่งออกมันจะไม่แข็งไปนี้แหละมันจะดูลื่นขึ้นนิ่มขึ้นนะครับแค่นี้เองไฮโดรลิกส์ง่ายโอเคเนาะได้สู้ๆครับน้องๆ